สวัสดีค่ะสุกาครับสวัสดีครับทุกคนครับกับน้องเดวิดเนาะครับผมแนะนำตัวกับคุณแฟนเลยครับครับก็เดวิดนะครับกันครับแล้วคนรับบทเป็นอะไรครับเดวิดได้รับบทเป็นเซนครับในเรื่องนี้ใช่ของกันเป็นรันกับทีครับผมคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ของเดวิดนะครับมันจะเป็นฟิลแบบเป็นเพื่อนแก๊งแบบฟิลกวนๆกันอะไรประมาณนี้ครับแบบเป็นหัวโจกของเพื่อนเป็นตัวตลกในกลุ่มประมาณนี้ของกันก็จะเป็นเพื่อนในแก๊งแวมไพร์เป็นตัวคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆทุกคนแบบมีอะไรก็คือพร้อมซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมสร้างเรื่องตลอดเวลาครับด้วยการที่เป็นละครเรื่องซีรีส์แรกของเราสองคนทำงานบ้านหนักเอาจริงก็เครียดครับเครียดที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำตรงนี้มันออกมาได้ดีขนาดไหนแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราสองคนด้วยก็ทำการบ้านหนักพอสมควรเลยการทำงานบ้านการมีเวลาว่างก็คืออ่านบทตลอดเวลาเพราะว่าอยากจะทำการบ้านเพื่อแบบให้เราเต็มที่ที่สุดเวลาเราไปเวิร์กช็อปหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดครับหลังจากผ่านเวิร์กช็อปมาหลังจากเวิร์กช็อปก็สำหรับกันมั่นใจขึ้นนะครับแบบพอเราได้ลองเวิร์กช็อปได้แบบลองหาคาแรคเตอร์หรือว่าลองทำอะไรต่างๆด้วยกันมันก็เลยแบบพอรู้ข้อผิดพลาดแล้วเราก็จะได้ปรับปรุงข้อผิดพลาดก่อนที่แบบจะเปิดกล้องอะไรนี้เพื่อเตรียมตัวแบบตอนนี้ก็ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ 80% อัพแล้วครับเรียนการแสดงมาคู่เลยนะครับเรียนเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เลยครับเรียนเพราะซีเรื่องนี้เลยครับแล้วของเดวิดหลังจากเวิร์กช็อปนะก็รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นเยอะครับแล้วก็ไม่ได้เกรงกับบทมากเหมือนแต่ก่อนนะใช่รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะได้เห็นพัฒนาการของตัวเองมากน้อยขนาดไหนครับหลังจากที่แบบเรียนมาครับเขาบอกว่าก้าวกระโดดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนแบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะปกติเราสองคนจะทำแบบในพาร์ทของศิลปินมากกว่าพอมาเป็นพาร์ทของการแสดงก็จะมีความยากของมันในอีกรูปแบบนึงใช่ครับต่างกันในเรื่องของการทำเพลงด้วยแล้วก็ซีรีส์มันเป็นยังไงบ้างมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราในฟิลของศิลปินการขึ้นบนเวทีการเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาคือแบบเราแค่ร้องเพลงกับเต้นแล้วมันจะดึงมันจะสามารถดึงออกมาจากร่างกายของตัวเองได้เลยแต่การแสดงเนี้ยคือมันต้องโฟกัสอยู่กับบทคาแรคเตอร์คีปคาแรคเตอร์ของตัวละครไว้แล้วก็แบบมองผ่านเลยของตัวละครว่าตัวละครนี้ทำอะไรยังไงบ้างในบทใช่ครับมันก็แบบจะเยอะกว่าเดิมจะยากกว่าเดิมเราสองคนก็พร้อมรับฟังแล้วก็เอามาปรับปรุงทุกอย่างเลยครับยังไงก็ฝากทุกคนได้นะครับติชมได้เลยครับก็เราสองคนก็พร้อมที่จะเอามาปรับปรุงเพื่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่นะครับคุกกี้เอ็นซีอะไรอ๋อก็มีนิดๆหน่อยครับมันมีขนไงไหมคุณด้วยความที่คุณสนิทกันด้วยอย่างเงี้ยเอาจริงที่แรกอะเดวิดคิดว่าสนิทกันแล้วถ้าเล่นแบบในบทประมาณเนี้ยอาจจะไม่เขินกันแต่มันเล่นพอมาเล่นจริงมันเขินอะมันเขินกันอะใช่ปกติเราก็เล่นกันแบบปกติแล้วแต่พอลองวันนั้นลองไปลองเวิร์กช็อปพอมองตากันปุ๊บมันต้องหันแบบเริ่มละแล้วมันก็ต้องการที่แบบจะมาเล่นฉากอะไรมันต้องแบบเหมือนเราก็ตั้งสติก่อนการตั้งสติก่อนเราไลฟ์พฤติกรรมเป็นยังไงครับให้มันแบบว่าแต่ละฉากในการถ่ายผ่านเอาจริงมันเหมือนไม่ต้องละลายอะไรมากเลยเพราะว่าสนิทกันมาพอสมควรแล้วครับก็แบบแค่คีปคาแรคเตอร์ตัวละครเอาไว้ใช่ใช่ฝากนะฝากเลยค่ะเรื่องแรกของเราสองคนครับยังไงก็ฝากการแสดงเรื่องแรกของพวกเราไว้ด้วยนะครับเรื่อง OMG Vampire Vampire วายแดงยังไงก็ฝากทุกคนติดตามทั้งกันแล้วก็เดวิดแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ